สำหรับผู้ป่วยสูงอายุนะครับที่มีปัญหาเรื่องพลัดตกองค์ลมก็จะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาภาวะกระดูกสะโพกหักได้นะครับในบางกรณีเนี่ยนอกจากการรักษาแบบที่ใส่โลหะยึดกระดูกแล้วอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาครับก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมนะครับซึ่งก็จะเหมาะในคนไข้สูงอายุที่มีอายุมากนะครับแล้วก็เป็นหัวกระดูกสะโพกหักบริเวณตำแหน่งที่เป็นคอกระดูกสะโพกนะครับซึ่งโดยทั่วไปแนวทางการรักษาแบบนี้ก็จะให้คุณหมอที่ทำการรักษาคอยพิจารณาว่ากระดูกหักบริเวณสะโพกแบบไหนที่มีความเหมาะสมในการที่จะผ่าตัดกระดูกข้อสะโพกเทียมปกติแนวทางการผ่าตัดข้อสะโพกเทียมนะครับเราก็จะผ่าตัดเข้าไปในบริเวณสะโพกที่หักนะครับนำหัวกระดูกสะโพกที่แตกแล้วก็หักออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นโลหะข้อเทียมนะครับก็อันนี้เป็นภาพถ่ายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมนะครับที่เราเห็นขาวๆในภาพถ่ายเอ็กซเรย์นี่ก็คือเป็นโลหะข้อสะโพกเทียมที่เอามาแทนที่บริเวณที่มีกระดูกสะโพกหักที่เรานำหัวกระดูกสะโพกแล้วก็ส่วนคอกระดูกสะโพกที่หักออกไปแล้วนะครับหลังจากที่การผ่าตัดไปส่วนใหญ่การผ่าตัดข้อสะโพกเทียมจะมีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็กลับไปเดินลงน้ำหนักได้ดีนะครับโดยทั่วไปประมาณ1วันหลังผ่าตัดเราสามารถให้คนไข้ฝึกลงน้ำหนักแล้วก็ใช้ไม้อุปกรณ์ช่วยเดินเช่นไม้วอล์กเกอร์สี่ขาจะทำให้คนไข้มีการฟื้นตัวแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นญาติดูแลได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นครับ